ดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาเลือกเอาหัวข่านะคะไปปลูก เมื่อวานเราไปร้านอินเดียนะคะไปซื้อของนะคะที่มานาม่าก็เลยได้ข่านะคะข่าที่นี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเขาทำความสะอาดเรียบร้อยมากค่ะสวยมากเลยตอนนี้เราจะมาเลือกเอาหัวที่สามารถนำไปปลูกได้นะคะตัวไหนที่มีลักษณะที่สามารถปลูกได้เดี๋ยวแม่เจ๊จะเลือกให้ดูนะคะแบบนี้สามารถปลูกได้นะอย่ามองข้ามนะคะบางคนคิดว่าต้องมีรากเท่านั้นนะถึงจะสามารถปลูกได้แม่เจ๊ปลูกมาหลายรอบแล้วนะคะเกิดขึ้นมาดีแตกกอดีสวยแต่มาตายเพราะน้องเหมียวนะคะไม่ใช่ตายเพราะว่าอะไรนะตายเพราะน้องเหมียวแล้วก็ตายเพราะเราไม่ได้รดน้ำอากาศร้อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปปลูกใหม่กันเนาะเดี๋ยวก่อนนะคะขอเลือกหัวข่าก่อนคือข่าที่ซื้อมามันไม่สดนะคะก็อยู่ที่ร้านอินเดียก็น่าจะหลายวันอยู่หรอก เพราะดูลักษณะมันจะสีมันจะซีดแล้วนะคะแล้วมันก็มีลักษณะเป็นเมือกๆเหมือนกับมันเริ่มจะไม่ค่อยสดแล้วอ่ะมันไม่ค่อยดีแล้วนะคะอาการไม่ค่อยดีก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะเราจะเอาแบบไหนไปปลูกอย่างของแม่เจี๊ยบนะคะจะเอาตัวนี้ยังอ่อนอยู่เนาะก็ยังอ่อนๆอยู่ตัวนี้จะไม่เอานะคะหรือจะเอาดีอ่อนๆแต่มันมีตาอยู่เนาะนี่นะคะรากเขาสามารถสร้างใหม่ได้นะคะไม่ต้องกลัวว่ามันไม่มีรากแล้วจะไปปลูกยังไงค่ะแบบนี้อ่ะซื้อมาแล้วก็ไปปลูกได้ค่ะแต่เราต้องเลือกเอาหน่อยเพราะว่ามันสำคัญตรงที่ ตาของเขาอ่ะแล้วก็ความแก่ด้วยนะคะความแก่ก็จะเป็นสิ่งที่การันตี ถึงการแตกกอแตกรากได้ดีส่วนหัวอ่อนๆมันก็สามารถปลูกได้ถ้ามีตาถ้าไม่มีตามันก็จะเน่านะคะหรือว่าจะเหี่ยวแห้งนี่นะคะตัวนี้คืออ่อนนะคะตัวนี้เป็นตัวแก่แล้วก็ตัวนี้ที่มันมีแง่งอยู่แง่งนึงนี่ตัวนี้นะคะแม่เจ๊จะไปปลูกทั้งหมด4นะคะนี่ค่ะ4หัวเนาะ1 2 3 4แค่นี้พอค่ะเพิ่มอีกอันนึงก็ได้นะคะเป็น5ที่เหลือเราก็จะเก็บเอาไว้เนาะเนี่ยค่ะเก็บเอาไว้กินเดี๋ยวจะเอาแช่ฟรีซเอาไว้นะคะกินได้นานมากไม่จะซื้อประมาณ3เดือนซื้อ1ทีเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้อะไรนอกจากต้มยำอย่างเดียวโอเคค่ะไปเดี๋ยวเราไปปลูกกันเดี๋ยวไปหาที่ปลูกรอบนี้จะไม่ช้ำนะคะรอบที่แล้วเคยทำให้เพื่อนๆดูเราช้ำไว้ในกระถางแล้วเราค่อยย้ายลงแต่ว่ารอบที่แล้วเกิดนะคะแต่น่าเสียดายเนาะนกกับน้องเหมียวนะคะมาวุ่นวายทำให้เกิดปัญหารอบนี้เราจะไม่ช้ำแล้วนะคะปลูกโดยตรงเลยเอาไปขุดหลุมแล้วก็เอาฝังดินเลยนะคะปลูกไว้แบบลืมๆค่ะที่เราปลูกโดยการปลูกแบบไม่มีรากแบบนี้นะคะจะใช้เวลายาวนานมากเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเวลาปลูกข่าแบบนี้มันจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ1เดือนขึ้นไปถึงจะเริ่มมีสร้างรากใหม่แล้วก็รากยังไม่แตกนะแต่ว่าจะเริ่มแตกพัฒนาการของเขานะคะจะเริ่มแตกหน่อขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาแตกรากนะคะไปเดี๋ยวเราไปปลูกกันนะคะมาเราจะปลูกใส่กระถางนี้นะคะเป็นกระถางเก่าโอ้รากอันนี้เป็นรากของนี่นะคะเป็นรากของตำลึงปลูกแบบลืมๆเพราะว่ามันใช้เวลานานมากๆเพราะฉะนั้นเราฝังดินเอาไว้เราก็ลืมไปเลยเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมานะคะ
เดี๋ยวเราไปหาที่ปลูกที่ใหม่นะคะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราอัปเดตให้ดูเนาะนี่ค่ะเขามีอาการแห้งนะคะช่วงนั้นที่เจอน้องเหมียวมาขุดเนาะตอนนี้ไม่รู้จะฟื้นหรือเปล่าเนาะก็รอดูนะคะแต่เขายังไม่ตายหมดนะเขาก็ยังเหลืออยู่นะคะใบเนี่ยรอลุ้นค่ะเอามาฝังใส่กระถางกระชายนะคะนี่เป็นตำลึงเราย้ายมาเมื่อวานไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะย้ายมาตอนที่เขาลากเขาเดินแล้วมันก็เลยมีอาการเหี่ยวๆเพราะว่าเราย้ายตอนช่วงแดดร้อนๆนะเดี๋ยวเรามาฝังด้วยกันนะคะปลูกด้วยกันได้ฝังให้ดินนะคะกลบหัวของเขาด้วยเพราะว่ามันจะได้ไม่ทำให้หัวลอยนะคะถ้าลอยขึ้นมาเดี๋ยวโดนแดดแห้งนะคะจะไม่ได้กินขาเนี่ยประมาณนี้นะคะไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะถ้ารดบ่อยเกินไปจะเน่านะคะหัวจะเน่าเพราะฉะนั้นเรารดให้พอดีความพอดีหมายถึงเราต้องดูเรื่อยๆนะคะว่าดินมันแฉะหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะแฉะอมน้ำมากก็ไม่ต้องรดนะคะปล่อยไว้ 2-3 วันแล้วค่อยมาดูใหม่ถ้าดินแห้งหน้าดินแห้งนะคะก็รดนิดหน่อยไม่ต้องรดเยอะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนมาปลูกข่านะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ